สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงประจำเดือนกรกฎาคม2560นะครับพยากรณ์ลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกนะครับผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะครับเกณฑ์โดยทั่วไปนะครับในเรื่องของความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ความรักของคุณเดือนนี้นะครับอาจจะมีความสับสนวุ่นวายในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือว่าเรื่องคนรักคู่ครองของคุณนะครับความรักอาจมีการติดขัดนะครับในเรื่องของสิ่งที่ปัจจัยเข้ามากระทบนะครับในช่วงของเดือนนี้แล้วก็อาจจะติดพันในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะเหมือนกับรถไฟหลายขบวนชนกันนะครับก็คืออาจจะมีเสน่ห์นะครับมากจนแบบว่ามีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับจึงต้องทำให้เกิดการที่โกลาหลในเรื่องของความรักได้ต้องระวังภาวะในเรื่องของความรักมากๆนะครับอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังการเนื่องจากการโคจรของดาวศุกร์นะครับที่เป็นดาวแห่งความรักแล้วก็เป็นดาวแห่งการมีเสน่ห์โคจรมาเล็งกับลัคนาของตัวคุณเองทำให้คุณนั้นเหมือนมีเมตตามหานิยมนะครับทำให้ทำอะไรแล้วก็ให้เหมือนกับมีคนสนใจหรือว่าอยู่ในสายตาของผู้อื่นนะครับทำให้คนอื่นเขาสนใจในตัวคุณมากขึ้นทำให้คนวิ่งหาคุณเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของหลักสอนได้อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ยังบ่งบอกในเรื่องของภาวะของตัวคุณอาจจะเผยใจกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความรักและก็สภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจมากขึ้นนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไปในทางเจ้าชู้ได้เช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคจรมาเป็นตำแหน่งเกษตรตราธิบดีทำให้มีทรงอำนาจคุณของดาวศุกร์มากนะครับในเรื่องของความรักแล้วก็เล็งกับเรือนลัคนาของตัวคุณเองนะครับก็เลยทำให้ตัวคุณเองนั้นเกิดเป็นพินทุบาทในเรื่องของคงกรนะครับที่ว่าศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์นะครับก็คือร้อนในเรื่องนี้ก็คือร้อนในเรื่องของคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับหาความสงบสุขไม่ได้แต่มันเป็นเพียงแค่พินทุบาทแค่เดือนเดียวนะครับไม่ต้องกังวลหรือว่าวิตกมากนะครับเพราะว่าเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ก็ระมัดระวังไว้ก็ดีนะครับแต่ในเรื่องของความดีนะครับก็คงจะประมาณว่ามีคนให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับมีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดวาจาหรือว่าสิ่งต่างๆหรือว่าอาจจะมีเสน่ห์ในเรื่องของตัวตนนะครับที่ทำให้คนอื่นสนับสนุนตัวคุณเองได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับสภาวะทางด้านทางการเงินนะครับของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้สภาวะทางการเงินในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับหมุนเงินได้มากขึ้นคล่องขึ้นนะครับมีการสมดุลในเรื่องของการเงินมากขึ้นทำอะไรก็อาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวการเงินนั้นไปสถิตในราศีกันนะครับที่เดินหน้าในราศีกันแล้วนะครับในช่วงนี้อาจจะเกิดเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าดาวการเงินนั้นโคจรถอยหลังทำให้อาจเกิดสภาวะฝืดเคืองนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้ดาวการเงินนะครับได้เดินหน้าในราศีกันเป็นภพลาภผลแห่งรายได้ของชาวราศีพิจิกจึงทำให้เกิดรายได้นะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีลาภมีผลในเรื่องของการเงินมากขึ้นแต่การโคจรของการพักองศานะครับมันทำให้การเงินของคุณสะดุดในช่วงเดือนที่แล้วตอนนี้ก็จะค่อนข้างสู่ภาวะปกติแล้วนะครับทำให้คุณนั้นมีอาจมีเงินก้อนใหญ่นะครับหรือว่ามีเรื่องของการลงทุนเป็นหลักนะครับในส่วนที่ทำนี้อาจจะได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำได้นะครับในช่วงนี้ทำอะไรก็มีลาภมีผลในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีแต่ผลนะครับที่ได้มันจะเป็นค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับสภาวะทางการงานของคุณนะครับในช่วงเดือนนี้การงานของคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับไปยังต่างถิ่นต่างแดนได้สูงหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความเสียหายในเรื่องของการงานได้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นนะครับ
หรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างกับที่ทำงานเจ้านายนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวตนุรักษ์ของคุณนะครับโคจรไปที่ภพมรณรักษ์นะครับแล้วก็สถิตกุมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการใช้ภาวะอารมณ์ในเรื่องของการกระทํามากขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งความเสียหายได้สูงโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยในเดือนนี้นะครับชาวราศีพิจิกควรระงับโทสะหรือว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยเช่นกันหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่ปะทะที่อาจจะเกิดกันเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องรวมไปถึงอุบัติเหตุได้เช่นกันควรระมัดระวังรอบคอบให้มากๆนะครับทั้งนี้เป็นเพียงแค่เกณฑ์ของดาวนะครับตามสถิติยังไม่ตระหนกตื่นตกใจมากนะครับเพียงแต่คุณแค่มีสติแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับแล้วก็ไม่หาเรื่องเข้ามาสู่ตัวก็อาจจะทำให้รอดพ้นจากสิ่งนี้ได้ไปได้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะครับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ